สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ในโอกาสวันนักบุญจรของรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายน2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านฟรารุยกงซาลูดูวันเลไปโซตูดูวิลลาสโบวัชรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta กรุงโรมในโอกาสบันนักบุญจรข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอส่งความปรารถนาดีมายังรัฐอธิปไตยทหาร Order of Maltaพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ที่วัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนรวมกว่า 1,200 คนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบบริเวณวัดเกศรศิลคุณด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าและเก็บเศษใบไม้เพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาดเรียบร้อยถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้มีการกำจัดแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์และประชาชนที่ไปปฏิบัติศาสนกิจต่างๆอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ปวงชนชาวไทยมีความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหารและนางมาริสาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษพร้อมด้วยบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครณชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนเทวสุนทรโดยได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสรวมจำนวน10หลังคาเรือนทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนาทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพไม่มีงานทำขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ
ประชาชนและคณะบุคคลลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันวันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครมีประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจตรีนรวัฒน์เจริญรัชภาคประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นายอัฐพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มปตท.บริษัทเบตเตอร์เวย์ประเทศไทยจำกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกลุ่มช่วยกันบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:30 นของทุกวันสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2563วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆนำพวงมาลัยพานดอกไม้ผ้าไตรและสิ่งของไปกราบถวายสักการะและลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2563อาทิสมาคมผู้ปกครองวัดราชบพิตรคณะราชบพิตรสมาคมชมรมครูเก่าโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชบพิตรเครือข่ายค่ายผู้ปกครองโรงเรียนคณะเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชบพิตรกรมการปกครองคณะผู้บริหารโรงเรียนราชินีบนและกรมศาสนากรมการศาสนาทางนี้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้มอบของที่ระลึกเป็นพระรูปและหนังสือประมวลพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้แก่ผู้ที่ไปกราบถวายสักการะและลงนามถวายพระพรโดยเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2563ช่วงเวลา8:00 นถึง16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ